าติดตามช่วงที่2ของยามเช้าริมเจ้าพระยานะครับถ้าท่านผู้ชมที่รับชมอยู่ในทุกช่องทางขอบคุณคอมเมนต์ที่ส่งมาทาง Facebook Live ด้วยนะวันนี้ก็บ่นกันมาหลายเรื่องไล่เรียงมาตั้งแต่เรื่องของซื้อบ้านซื้อที่เช่าคอนโดอะไรกันว่าไปมีบ่นมาเรื่องของสวสภาพก็เป็นอย่างที่เราเห็นกันอยู่นะครับแล้วก็สุดท้ายก็เรื่องนี้โทษกรรมนั่นแหละจะเอากันให้ได้คิดเห็นตรงกันนะก็ดูแลตัวเองกันไปก่อนละกันอนาคตอันใกล้อาจจะมีอะไรให้เราต้องออกมาขยับกันหรือไม่อย่างใดนะครับเมื่อวานผมคุยกับพี่ตั้มพิชิตชัยมงคลแกนำคปท.ในคนข้อข่าวสนใจไปดูกันได้พี่ตั้มบอกครึ่งปีหลังเนี่ยอาจจะเวลาของพรรคเพื่อไทยอาจจะน้อยลงเรื่อยๆนะแล้วก็อาจจะเป็นโอกาสของพรรคภูมิใจไทยขึ้นมาได้หรือไม่อย่างใดสนใจก็ลองไปตามกันดูแล้วกันตอนนี้ตัวแปรภูมิใจไทยนี่แบบมาแรงมากเนาะเห็นคุณไพศาลเขียนไหมแต่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยสถานการณ์จะนิ่งไปแบบเนี้ยเป็นคลื่นใต้น้ำไปเรื่อยๆจนกว่าคำตัดสินของศาลออกมาทางใดทางหนึ่งคือเรื่องนายกใช่ป่ะคะแล้วก็เรื่องยุบก้าวไกลหรือไม่อย่างใดสองเรื่องสวไม่ต้องไปนับสวปล่อยเขาไปเขาได้ไปแล้วให้เขาอยู่แดนสนธยาไปขณะที่อ่ะมาดูข่าวเรากันดีกว่าข่าว10ปียังไม่จบนะเลื่อนมาจากวันที่3วันที่4แล้วเดี๋ยววันนี้จะรอดูอีกรอบว่าสรุปจะเคาะได้ไหมว่าผู้ประมูลเขาจะได้สิทธิ์เอาไปหรือไม่เนี่ย 15,000 ตันสุดท้ายเนี่ยนะครับคุณภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์พูดถึงความคืบหน้าการพิจารณาการประมูลข้าวสารสต๊อกรัฐบาลข้าว10ปีบอกว่าคณะกรรมการรับซองเปิดซองต่อรองราคายังไม่ได้รายงานผลการพิจารณาเข้ามาทำให้ยังไม่ได้ประกาศผลตามที่กำหนดไว้4กรกฎาคมก็ต้องให้เวลากรรมการเนี่ยก่อนเพราะได้บอกไปแล้วว่าอยากให้จบเร็วแต่ให้ดูอย่าให้มีปัญหาข้อกฎหมายคิดว่าตอนนี้เกือบจะถึงปลายทางแล้วไม่นานเกินรอคุณภูมิธรรมบอกไม่ติดใจรายไหนได้แต่ว่าต้องไม่ติดขัดในเรื่องข้อกฎหมายคิดว่าวันนี้ก็น่าจะรู้ผลการประมูลค่าสต็อกรัฐบาลครั้งนี้เนี่ย V8 Inter Trading ให้ราคาสูงสุดกำหนดประกาศผลประมูล21มิถุนายนแต่คุณภูมิธรรมมีการสั่งการให้พิจารณาให้รอบคอบเพราะมีการตั้งข้อสังเกตว่า V8 ศักยภาพเพียงพอหรือไม่อย่างใดต่อมา24เนี่ยทำหนังสือถึงรักษาการผอ.อคส.องค์การคลังสินค้าให้ตั้งกรรมการตรวจสอบระยะเวลา7วันครบกำหนดไปตั้งแต่วันที่2นะครับแต่ว่าก็ยังไม่ได้สรุปผลอะไรออกมาสำหรับแนวทางการพิจารณาในกรรมการต้องตอบให้ได้ว่าที่มีการตั้งข้อสงสัยบริษัท V8 จะสามารถเคลียร์ข้อสงสัยได้ไหมถ้าได้ก็จะพิจารณาขายข้าวล็อตนี้ให้กับ V8 แต่ถ้าไม่ได้ก็อาจจะต้องเชิญรายที่2ที่3มาเจรจาต่อรองเพราะใน TOR กำหนดไว้ตั้งแต่ต้นอยู่แล้วว่าสามารถเลื่อนลำดับถัดๆไปเนี่ยขึ้นมาได้คุณภูมิธรรมก็อยากให้การประมูลครั้งนี้จบเพราะไม่อยากให้รัฐบาลเสียโอกาสก็ยังคงต้องติดตามกันต่อวันนี้นะครับค่ะส่วนผู้ว่าแบงค์ชาตินะคะคุณเศรษฐพุทธสุทธิวาทนฤพุทธนั้นพูดถึงประเด็นก็คือเรื่องของเศรษฐกิจไทยปี67ฟื้นแหละแต่ไม่มากโดยคุณเศรษฐพุทธค่ะชี้แจงประเด็นความเข้าใจผิดด้านเศรษฐกิจแล้วก็อัตราดอกเบี้ยที่อยู่ในระดับสูงเพราะว่าทางการเมืองเองเนี่ยก็ใช้คำว่ากดดันก็ได้นะอยากให้ทางกนง.เนี่ยลดอัตราดอกเบี้ยลงมาเมื่อวานนี้เป็นงาน Meet the Press ค่ะผู้ว่าทปท.พบสื่อมวลชนท่านผู้ว่าพูดถึงเศรษฐกิจไทยค่ะท่านบอกว่าแม้จะเติบโตได้อย่างต่อเนื่องแล้วก็ตอนนี้ทยอยกลับเข้าสู่ระดับศักยภาพจากแบบจำลองของทปท.มองว่าศักยภาพเศรษฐกิจไทยช่วงปี 66 ถึง 67 เนี่ยจะอยู่ที่ระดับ 3% คือลดลงจากช่วง 10 ปีก่อนโควิดที่อยู่ในระดับ 3.0 ถึง 3.5% ก็คือฟื้นตัวได้แต่ไม่มากโดยเฉพาะกลุ่มลูกจ้างและอาชีพอิสระที่รายได้นั้นส่วนทางกับรายจ่ายแล้วก็ค่าครองชีพที่เพิ่มขึ้นดังนั้นถ้าจะตัน GDP ให้โตได้ 3% อย่างยั่งยืนเนี่ยต้องพัฒนาแรงงานแล้วก็ศักยภาพของแรงงานให้มากขึ้นรวมถึงพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานให้แข็งแรงอย่างมั่นคงด้วยอัตราดอกเบี้ยค่ะอัตราดอกเบี้ยที่อยู่ในระดับสูงณขณะนี้เนี่ยผู้ว่าทปท.ยืนยันว่าอยู่ในระดับที่เหมาะสมแล้วกับเศรษฐกิจพิจารณาแนวโน้มระยะข้างหน้าด้วยนะคะหากในอนาคตมีปัจจัยที่เข้ามามีนัยสำคัญก็พร้อมจะปรับอัตราดอกเบี้ยนโยบายและชี้แจงด้วยว่าหากจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยเนี่ยจะต้องพิจารณาอย่างรอบด้านไม่ว่าจะเป็นการเติบโตทางเศรษฐกิจเสถียรภาพทางการเงินมาตรการทางการเงินแล้วก็หนี้ครัวเรือนด้วยทั้งนี้ดอกเบี้ยนั้นเป็นหนึ่งในเครื่องมือที่ต้องตอบโจทย์หลายโจทย์พร้อมกันแล้วก็ต้องหาจุดสมดุลหลายฝ่ายทั้งลูกหนี้ผู้ฝากเงินผู้นำเข้าผู้ส่งออกซึ่งไม่สามารถจะมองมุมใดมุมหนึ่งได้ต
ต้องหาเครื่องมืออื่นมาช่วยตอบโจทย์แล้วก็ลดผลข้างเคียงนะคะด้วยมาตรการอื่นที่ตรงจุดกว่าผลข้างเคียงน้อยกว่าเรื่องอะไรบ้างเช่นมาตรการด้าน LTV เสถียรภาพทางการเงินหรือว่ามาตรการดูแลอัตราแลกเปลี่ยนนะคะโดยเฉพาะมาตรการทางการเงินที่ออกซอฟต์โลนหรือว่าสินเชื่ออัตราดอกเบี้ยต่ำ 138,000 ล้านบาทจากวงเงิน 150,000 ล้านบาทปรับโครงสร้างหนี้กลุ่มสีฟ้ากับสีส้ม16ล้านบัญชีกลุ่มไหนกลุ่มฟ้ากับส้มเช็คนิดนึงหรือคลินิกแก้หนี้โดยเฉพาะมาตรการให้สินเชื่ออย่างรับผิดชอบและเป็นธรรมเน้นโครงสร้างหนี้ปรับโครงสร้างหนี้แล้วก็แก้หนี้ทางระบบคือท่านก็รู้แหละว่าที่คนลำบากตอนนี้คือเรื่องหนี้ถ้าสมมติหนี้ในระบบกู้ไม่ได้ไปกู้หนี้นอกระบบมาอันนั้นยิ่งเป็นปัญหาหนักใหญ่เลยนะคะโดยธปท.เนี่ยให้ความสำคัญกับการเร่งรัดสถาบันการเงินช่วยเหลือลูกหนี้ภายใต้มาตรการที่ชื่อว่า Responsible Lending เริ่มใช้มาตั้งแต่ต้นปี67แล้วค่ะข้อมูลจนถึง30เมษายน67เนี่ยมีลูกหนี้ที่ได้รับความช่วยเหลือเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องกว่า 800,000 บัญชีนะคะหรือประมาณ 230,000 ล้านบาทในขณะที่การติดตามตรวจสอบหลังมีการปรับเกณฑ์การโฆษณาสินเชื่อพบว่าถูกต้องชัดเจนครบถ้วนเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3% จากมกราคม67เป็น 63% ในมิถุนายน67นะคะส่วน GDP ค่ะ GDP ไตรมาสแรกขยายตัว 1.5% ก็ถือว่าน่าพอใจแล้วไตรมาส2คิดว่าน่าจะขยับมาได้ที่ 2% ไตรมาส3น่าจะปรับตัวขึ้นไม่ได้ที่ 3% และไตรมาส4น่าจะขยับตัวได้ถึง 4% ดังนั้นภาพรวมก็จะทำให้ทั้งปี67เศรษฐกิจไทยเนี่ยขยายตัวได้ที่ระดับ 3% ก็สอดคล้องกับศักยภาพเศรษฐกิจไทยที่ราวๆ 3% นะคะครับก็ฟังดูมีความหมายขึ้นมานิดนึงอะเนาะมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้กลุ่มสีฟ้าคือการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ที่คำนึงถึงผลประโยชน์ของลูกหนี้เป็นหลักนะครับแต่อันนี้จะมีรายละเอียดเพราะมันเป็นการปรับโครงสร้างหนี้แต่ว่ามาตรการกลุ่มสีส้มเนี่ยคือการช่วยเหลือผ่านการปรับโครงสร้างหนี้ด้วยการขยายระยะเวลาการชำระหนี้เพียงอย่างเดียวแค่ยืดกลุ่มสีส้มจะเป็นแบบนั้นแต่สีฟ้าจะมีรายละเอียดอื่นๆเช่นอาจจะลดดอกเบี้ยอาจจะอะไรยังไงว่าไปสีฟ้าคือกลุ่มที่หนักไม่แน่ใจถ้าเกิดสมมติว่าต้องปรับไม่อันนี้ผมว่าอยู่ที่การเราเลือกว่าจะเจรจาไปแบบไหนมากกว่าคือถ้าสมมติมีปัญหาจริงๆเนี่ยคุณเดินไปคุยกับเจ้าหนี้ตรงๆจริงไม่อย่าโกหกแล้วอย่าไปแบบเอานู่นเอานี่มาโปะอ่ะเพราะว่ามันจะยิ่งเป็นดินพอกหางหมูว่านี่เก่าก็ส่วนหนึ่งแต่ปัญหาปัจจุบันอีกส่วนหนึ่งที่มีมากๆคือการสร้างหนี้ใหม่ค่ะถ้ามันเป็นในระบบที่เป็นเงินก้อนใหญ่ๆอย่างที่เราทราบซื้อบ้านซื้อรถตอนนี้ขอยากมากนะเลยไม่ต้องแปลกใจว่าทำไมค่ายรถเนี่ยเขาออกแคมเปญแข่งกันล่าสุดก็ไม่ใช่แค่ค่าย BYD ที่ลดมาด้วยบอกว่าเปิดโรงงานใหม่ก็มีอีกหลายเจ้าที่ก็ดั้มราคาลงมาสู้เหมือนกันเพราะยอดมันตกจริงๆเขาปล่อยกู้ยากมากใช่ปล่อยไฟแนนซ์เห็นว่าปล่อยยากมากที่สำคัญคุณไปดูรถมือ2เนี่ยลานประมูลเนี่ยเต็มลานไปหมดเลยเป็นหมื่นๆคันเลยอ่ะเธอเอาอีกหนึ่งความเดือดร้อนของผู้บริโภคนะครับแล้วก็ต้องพยายามหาทางช่วยเหลือกันเรื่องของการหลอกลวงการขายสินค้าออนไลน์เนี่ยล่าสุดทางศาลมีการออกแนวทางการฟ้องคดีซื้อขายออนไลน์สามารถขออายัดเงินผู้ขายไว้ชั่วคราวได้แล้วนะก็จะเพิ่มโอกาสในการได้เงินคืนไปดูขั้นตอนกันสักนิดหนึ่งละกันโฆษกสำนักงานศาลยุติธรรมนะครับคุณสรวิทย์ลิมปรังสีเนี่ยบอกว่าขณะนี้ศาลยุติธรรมเพิ่มบริการใหม่สำหรับคดีผู้บริโภคผ่านระบบออนไลน์ e-filling ให้ยื่นคำร้องขออายัดเงินฝากชั่วคราวของฝั่งผู้ซื้อที่ทำผิดกฎหมายนะก่อนการพิพากษาได้ในคดีซื้อขายออนไลน์ของศาลแพ่งโดยบริการใหม่นี้จะเป็นการคุ้มครองสิทธิเพิ่มโอกาสโจทก์ได้รับเงินคืนหรือว่าได้ค่าเสียหายกรณีโจทก์ชนะคดีเพราะปกติเนี่ยกว่าจะดำเนินการอะไรได้บางทีมันต้องรอคดีจบนะแล้วมันมีการยักย้ายถ่ายเทแล้วต้องไปตามสืบทรัพย์กันทีหลังมันลำบากซึ่งการยื่นคำร้องขออายัดเงินในบัญชีของผู้ขายที่กระทำผิดไว้ชั่วคราวเนี่ยสามารถดำเนินการได้พร้อมๆกับการยื่นฟ้องคดีเลยครับสำหรับช่องทางการยื่นคำฟ้องและยื่นคำร้องขออายัดเงินฝากของผู้ขายสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ของศาลแพ่งนะครับกรอกข้อมูลแนบหลักฐานดำเนินการได้ตลอด24ชั่วโมงกรณีไหนบ้างเช่นซื้อขายของออนไลน์ซื้อแล้วไม่ได้ของสินค้าไม่ตรงปกหรือว่าเจอร้านค้าปลอม
มีการชำระเงินเข้าบัญชีของจำเลยแล้วโจทที่ได้ยื่นฟ้องคดีซื้อขายออนไลน์สามารถยื่นคำร้องพร้อมหลักฐานการซื้อขายการชำระเงินพร้อมระบุพฤติการของจำเลยให้ศาลมีคำสั่งอายัดเงินของผู้ขายที่ถูกฟ้องเป็นจำเลยได้ตามจำนวนที่โจทจ่ายไว้เป็นการชั่วคราวก่อนพิพากษาคดีหากศาลรับคำฟ้องมีคำสั่งอายัดแล้วศาลจะส่งหมายอายัดชั่วคราวไปยังธนาคารเจ้าของบัญชีและภายหลังหากคดีมีคำพิพากษาเสร็จสิ้นจนถึงมีการบังคับคดีโจทมีสิทธิ์ขอให้นำเงินในบัญชีที่ถูกอายัดไว้ชั่วคราวมาชำระหนี้ตามคำพิพากษาหากเงินในบัญชีไม่เพียงพอแก่การชำระหนี้จำเลยยังมีภาระรับผิดชอบชดใช้ส่วนที่ขาดให้แก่โจทท้งนี้หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมก็สามารถติดต่อสอบถามได้ที่แผนกคดีซื้อขายออนไลน์ศาลแพ่งหมายเลขโทรศัพท์025432555นะครับศาลแพ่งนะแผนกซื้อขายแผนกคดีซื้อขายออนไลน์025432555ครับค่ะพาไปดูอีกที่หนึ่งตำรวจปปปเนี่ยร่วมกับปปชแล้วไปบุกรวบเป็นผอ.กองช่างเมืองใหม่บางบัวทองค่ะเพราะว่าไปเรียกรับสิทธิ์บนคุณผู้ชมไม่มากแค่แสนเดียวเองกองบังคับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือปปป.นะคะนำทีมโดยพลตำรวจตรีจรุลเกียรติปานแก้วค่ะแล้วก็ตำรวจที่เกี่ยวข้องมีเจ้าหน้าที่ปปช.ด้วยนะคะร่วมกันแถลงข่าวจับกุมนายชยุทธหนองหานอายุ48ปีชยุทธเนี่ยเป็นผู้อำนวยการกองช่างเทศบาลเมืองใหม่บางบัวทองนนทบุรีค่ะเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาคหนึ่งนะคะก็คือเป็นเจ้าพนักงานแล้วไปเรียกทรัพย์สินโดยมิชอบกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดในตำแหน่งหน้าที่แล้วก็ละเว้นปฏิบัติหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบเรียกรับผลประโยชน์แล้วก็เป็นเจ้าพนักงานของรัฐละเว้นหรือปฏิบัติหน้าที่โดยใช้อำนาจในตำแหน่งหรือหน้าที่โดยมิชอบของกลางเนี่ยเป็นเงินสด 90,000 บาทอาวุธปืน1กระบอกเครื่องกระสุน10นัดนะคะที่อาคารสำนักงานเทศบาลเมืองใหม่บางบัวทองนนทบุรีค่ะคือคดีนี้มีผู้เสียหายรายหนึ่งไปยื่นขอใบอนุญาตก่อสร้างอาคารพาณิชย์ที่เทศบาลเมืองใหม่บางบัวทองนี่แหละปรากฏชยุทธค่ะเรียกเงิน 180,000 บาทแลกกับการออกใบอนุญาตบอกเป็นค่าอำนวยความสะดวกจ้ะก็ต่อรองกันไปมาปรากฏเหลือ 100,000 บาทแต่ด้วยความที่ผู้เสียหายมองว่าไม่เป็นธรรมกับตัวเองแล้วก็ไม่ยินยอมจะจ่ายเงินดังกล่าวเพราะในความเป็นจริงแล้วเนี่ยถ้าเป็นค่าธรรมเนียมในการขออนุญาตไม่น่าจะเกิน 4,000 บาทดังนั้นก็เลยเอาเรื่องไปร้องเรียนต่อปปช.ก็วางแผนกันนะคะแฝงตัวเข้าไปส่งมอบเงินงวดแรกไปแล้ว 10,000 บาทแล้วก็รวบรวมพยานหลักฐานจนนำมาสู่การออกหมายจับนะคะคราวนี้ดิ้นไม่หลุดเลยอ่ะเพราะว่าถ้าเป็นเงินของกลางเขาจะเขียนนัมเบอร์เอาไว้ใช่ป่ะพอถึงกำหนดเวลานัดหมายส่งเงินส่วนที่เหลืออีก 90,000 ก็เนี่ยค่ะคือจับกุมโดยซึ่งหน้าเลยน่ะเธอชยุทธให้การภาคเศษบอกรับเงินผู้เสียหายจริงแต่ว่ามันเป็นเงินค่าดำเนินการอื่นๆไม่ใช่เงินเรียกรับ เพื่อแลกใบอนุญาตไม่เป็นไรชยุทธมีสิทธิ์ปฏิเสธแต่พนักงานสอบสวนจะนำตัวไปดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะครับอีกกรณีหนึ่งเป็นการจับกุมอดีตผู้อำนวยการศูนย์สำรวจที่ดินโคราชนะครับที่ไปออกโฉนดเอื้อในทุนรุกป่าเขาใหญ่ 2,000 ไร่ที่สำคัญคือกรณีนี้ ตามกันมาหลายปีแล้ว แล้วก็จะมีการแจ้งให้อายัดที่ดงที่ดินที่ออกเอกสารสิทธิ์มีชอบไป 2-3 ปีแล้วเช่นเดียวกัน แต่ก็ยังไม่มีความคืบหน้านะแต่ไม่เป็นไรเอาตัวคนที่มีปัญหามาดำเนินคดีก่อนนะครับเมื่อวานนี้เช่นเดียวกันเป็นผลงานของตำรวจทางพลตรตรีจรุลเกียรติปานแก้วรองสอบสวนกลางนะครับพร้อมด้วยในตำรวจที่เกี่ยวข้องนะพลตรตรีประสงค์เฉลิมพันธ์ผู้บังคับการตำรวจปปป.ป้องกันปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบร่วมกับทางผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐเขต1คุณกฤตสกรสนิทศักดีนะครับแถลงผลการจับกุมนายอรุณสหธรรมปกรณ์อายุ71ปีแล้วอ่ะเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับศาลอาญาคดีทุจริตประพฤติมิชอบกลางลงวันที่11กรกฎาคมปี66ข้อหาเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบจับกุมได้ที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งที่อำเภอโชคชัยนครราชสีมานะครับบิ๊กต่อบอกแบบนี้ขณะที่นายอรุณผู้ต้องหาดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการศูนย์เดินสำรวจออกโฉนดที่ดินในพื้นที่นครราชสีมามีพฤติกรรมร่วมกับพวกนำที่ดินสาธารณประโยชน์มาออกโฉนดโดยมิชอบให้กับกลุ่มนายทุนผู้ประกอบการโดยเฉพาะพื้นที่ทำเลทองรีสอร์ทขนาดใหญ่กว่า 2,000 ไร่ที่ปักช่องเป็นแหล่งท่องเที่ยวมูลค่าหลายร้อยล้านบาทรวมไปถึงที่ดินในเขตเศรษฐกิจอีกหลายอำเภอทั่วโคราชสร้างความเสียหายหลายพันไร่ผู้ต้องหาหลบหนีการจับกุมมาตลอดและอายุความอีกเพียงแค่2เดือนเบื้องต้นให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหา
ข่าวเหล่านี้ทำได้ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันปราบปรามการทุจริตภาครัฐภาคหนึ่งนะครับเขตหนึ่งบอกว่าจากหลักฐานพบว่านายอรุณนำสค.1ที่ออกในพื้นที่ปักธงชัยไปออกโฉนดข้ามอำเภอที่อำเภอสูงเนินสค.บินนะพื้นที่ที่ออกเป็นพื้นที่ซึ่งกรมที่ดินมีหนังสือสังคมสำหรับที่หลวงมีการออกโฉนดบริเวณกลึงกลางแปลงที่ดินดังกล่าวเลิศบินไปโผล่ตรงกลางเลิศพฤติกรรมกลุ่มนี้ยังได้มีการออกโฉนดที่ดินในอีกหลายพื้นที่ครับทั้งปปท.ไต่สวนดำเนินคดีกับกลุ่มนี้เมื่อปี60ศาลตัดสินจำคุก2ปีเพิ่งออกจากเรือนจำมาเมื่อทราบว่ามีหมายจับคดีอื่นก็เลยหลบหนีมาโดยตลอดเจ้าหน้าที่ติดตามจนสามารถจับกลุ่มตัวไว้ได้จากการตรวจสอบออกโฉนดไป80แปลง 2,000 ไร่รวมไปถึงแลนด์มาร์คเขาใหญ่เป็นการออกโดยมิชอบต้องถูกเพิกถอนแจ้งกรมที่ดินไปแล้วตั้งแต่ปี 63-64 อ่ะปัจจุบันกรมที่ดินยังไม่ได้มีการเพิกถอนโฉนดนายทุนค่ะเต็มที่ทางผอ.กองทุจริตบอกแบบนี้คดีดังกล่าวมีการออกหมายจับไว้5หมายผู้ต้องหาเสียชีวิตไปแล้ว1รายจับกุมได้1รายคงเหลือ3รายที่ยังหลบหนีอยู่ประกอบไปด้วยเจ้าหน้าที่รังวัดผู้กำกับการรังวัดผู้กำกับเดินสำรวจโฉนดที่ดินโดยจะต้องดำเนินการติดตามจับกุมตัวให้ได้ครบทุกคนเพื่อดำเนินคดีสำหรับผู้อำนวยการศูนย์ที่จับกุมตัวได้วันนี้จากการตรวจสอบพบว่ายังมีหมายจับอยู่3หมายจับด้วยกันครับคือกรณีเพิกถอนโฉนดลักษณะแบบนี้ยากมากนะครับเพราะว่าเอกชนเขาก็จะไปร้องว่าก็เขาได้เอกสารสิทธิ์ที่ถูกต้องตามกฎหมายมาเนี่ยเพราะฉะนั้นเขาเป็นผู้เสียหายกรมที่ดินก็ต้องจ่ายชดเชยให้เขาถ้าจะไปเพิกถอนโฉนดเขาที่กลายเป็นอาจจะเป็นรีสอร์ทหรูอะไรไปแล้วเนี่ยมันถึงคาราคาซังจนถึงทุกวันนี้ไงไม่รู้จะว่ายังไงเนาะอ่ะพาไปดูน้องนมเย็นเมื่อวานนี้กันค่ะมีผู้ใช้เฟซบุ๊กท่านนึงเนี่ยโพสต์คลิปนะคะรถไฟฟ้าสายสีชมพูค่ะยังไม่ถึงที่หมายแต่ประตูเปิดได้นะคะอันตรายมากพาไปดูคลิปพาไปดูคลิปค่ะมันคืออะไรคะรถไฟฟ้าสายสีชมพูฉันฝากลูกเดินทางไปกับคุณเราเปิดคลิปได้ป่ะพี่หมงเปิดได้ไหม Don't worry be happy งั้นหรืออ่ะฟังเสียงนิดนึง No one knows me better and it's better for my health I'm fine อ๋อโอเคโอเคนึกว่าคือพอดีดิฉันได้ยินมาแบบที่มีคนที่เป็นเสียงเสียงคนใช่ใช่แต่อันนี้เป็นเพลงประกอบเป็นเพลงประกอบ Don't worry be happy งั้นหรือดีที่ลูกชายถึงโรงเรียนโดยปลอดภัยแล้วก็แฮชแท็กรถไฟฟ้าสายสีชมพูค่ะก่อนมีคนมาโพสต์ตอบประเด็นนี้นะคะบอกผมเนี่ยอยู่ด้านหน้าขบวนนี้เดี๋ยวอธิบายให้ฟังครับพี่พนักงานเขาเปิดแผงควบคุมแล้วบอกให้ผู้โดยสารนี่ออกห่างจากประตูครับพี่เขาจะเปิดประตูเพื่อเช็คว่าประตูที่ตู้แรกของขบวนเนี่ยตรงกับล็อกของสถานีหรือเปล่าเพื่อจะได้ให้คนเนี่ยลงจากขบวนแต่พอเปิดคือเปิดหมดเลยครับทั้งขบวนส่วนขบวนที่มีปัญหาจริงๆคือขบวนที่ค้างอยู่บนรางอีกฝั่งหนึ่งระหว่างรามอินทรา3ไปลาดตะเคาทั้งนี้ต่อมาทางบริษัท Northern Bangkok Monorail จำกัดหรือ NBM ซึ่งเป็นกลุ่มรวมทุนของ BTS Group และชิโนไทยกับบริษัทผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้งในฐานะผู้รับสัมปทานโครงการรถไฟฟ้ามหานครสายสีชมพูช่วงแครายมินบุรีชี้แจงอย่างนี้กรณีประตูบางส่วนของขบวนรถไฟฟ้ามหานครสายสีชมพูเปิดที่สถานีลาดประเขาหรือ PK18 นะคะโดยบอกว่าเวลา 7:01 นขบวนรถไฟฟ้าหมายเลข10กำลังเคลื่อนที่ออกจากสถานีลาดประเขา PK18มุ่งหน้าไปสถานีศูนย์ราชการนนทบุรี PK01 เจ้าหน้าที่ประจำรถไฟฟ้าเนี่ยได้ยินเสียงดังผิดปกติคล้ายกับมีวัตถุกระแทกกับตัวรถหลายครั้งก็เลยกดปุ่มควบคุมให้รถเนี่ยหยุดฉุกเฉินทันทีแล้วก็แจ้งเหตุไปยังห้องควบคุมหรือว่า CCR เพื่อจะได้รับทราบเหตุการณ์ทีนี้จากการไปตรวจสอบเนี่ยพบว่าประตูไฟฟ้าหนีบกระเป๋าของผู้โดยสารติดอยู่กับประตูด้านนอกขบวนรถบริเวณตู้โดยสารสุดท้ายที่ยังคงอยู่ที่ชานชาลาคือพูดง่ายๆเข้ามาแต่ตัวกระเป๋าเนี่ยเข้ามาไม่หมดมันก็เลยหนีบอยู่ซึ่งห้องศูนย์ควบคุมก็เลยสั่งการให้เจ้าหน้าที่ประจำรถไฟฟ้าเนี่ยเปิดประตูที่หนีบเอาไว้
แต่ศูนย์ควบคุมเขาจะมีขั้นตอนแบบนี้นะครับให้เจ้าหน้าที่เนี่ยยกเลิกระบบควบคุมรถอัตโนมัติแล้วเข้าควบคุมขบวนด้วยตนเองให้เตรียมพร้อมที่จะขับขบวนรถย้อนกลับสู่สถานีลาดปากเขาเพื่อทำการเปิดประตูรถและนำกระเป๋าที่ติดอยู่ออกแต่เมื่อเจ้าหน้าที่ประจำรถไฟฟ้าเข้าทำการควบคุมรถด้วยตนเองด้วยการสื่อสารที่คาดเคลื่อนกับห้องศูนย์ควบคุมจึงเปิดประตูเลยฝั่งชานชาลาที่กระเป๋าติดอยู่ในระหว่างการแก้ไขห้องศูนย์ควบคุมเห็นเหตุการณ์ผ่าน CCTV ว่าเปิดก่อนที่เจ้าหน้าที่เนี่ยจะคุมรถเข้าสู่สถานีจึงติดต่อไปที่เจ้าหน้าที่ประจำรถอีกครั้งให้รีบปิดประตูพร้อมให้นำกระเป๋าที่ติดอยู่ออกและทำการปรับระบบรถเข้าสู่ระบบอัตโนมัติหลังจากนั้นขบวนรถไฟฟ้าจึงให้บริการตามปกติต่อไปบริษัทก็ขออภัยผู้โดยสารที่รับผลกระทบจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบลาๆนะแล้วก็ยืนยันว่าเดี๋ยวจะให้ทางห้องศูนย์ควบคุมเนี่ยมีลำดับขั้นตอนการสั่งการที่ชัดเจนมากขึ้นและให้เจ้าหน้าที่สถานีตรวจสอบเพิ่มเพื่อยืนยันก่อนการเคลื่อนขบวนรถหรือการเปิดปิดประตูรถต่อไปครับไม่แล้วคือมันรถมันเคลื่อนอยู่คุณ อันนี้ไม่แน่ใจเหมือนจะจอดอยู่แต่ไม่ได้จอดที่สถานีแล้วก็เปิดประตูกันเหมือนจะยังไงเอาที่สบายใจไม่สบายใจ คุณก็เอาอะไรมาสบายใจเอาที่ศูนย์ควบคุมกับเจ้าหน้าที่สบายใจไม่สบายใจเอาอะไรมาสบายใจคุณก็ครับอ่ะเดี๋ยวเราพักกันเลยดีกว่าเดี๋ยวช่วงหน้านะคะพี่วีค่ะวารินทร์สัจเดชกับข่าวต่างประเทศรออยู่ค่ะครับ